ตอนนี้มีภาพยืนยันออกมาแล้วครับผมว่าเจ้าแกมร็อกบอนนี่เนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็เชื่อนะครับว่าเป็นฝีมือของเจ้ามอนโกเมอรี่เกเตอร์เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนจัดการเจ้าบอนนี่ขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมต่อเมงนะครับผมวันนี้กลับมากับคลิป Final Fantasy Security Beats ภาค DLC อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างที่ผมบอกก่อนนั้นนี่ก็คือแบบจะมีการทำข้อมูลออกมาเรื่อยๆนะผู้ชมที่มันน่าสนใจนะครับผมซึ่งในตัว DLC เนี้ยอาจจะเป็นเนื้อเรื่องเสริมที่เพิ่มเติมออกมาจากในเนื้อเรื่องหลักนะครับผมอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักบ้างแล้วก็เอามาขยายในส่วนของ DLC นะผมส่วนหนึ่งที่หลายๆคนพูดถึงกันเลยนั่นก็คือเรื่องของเจ้าแกมร็อกบอนนี่นั่นเองนะครับผมจากในตัวเกมหลักเนี่ยมันจะมีช่วงที่ว่าเป็นลานโบว์ลิ่งของเจ้าบอนนี่ใช่ไหมก็จะเห็นว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้จริงๆแล้วการมีอยู่ของเจ้าบอนนี่มันมีอยู่จริงๆแต่ว่าเราไม่ได้เห็นตัวเจ้าบอนนี่ในตัวเกมหลักว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาเล่นในภาคของ DLC เนี่ยเราก็จะพบการเปิดเผยการมีอยู่จริงๆของเจ้าแกมร็อกบอนนี่ด้วยนั่นเองนะครับผมรวมถึงการปูทางการเข้ามาของเจ้ามอนโกเมอรี่เกเตอร์ก่อนที่เขาจะมาเป็นมือเบสสมาชิกนักดนตรีในวงเฟรสตี้นั่นเองนะครับผมโอเคเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับถ้าเกิดว่าใครเล่นเกม Final Fantasy Security Beats ภาค DLC เนี่ยผมมันจะมีอยู่ฉากนึงนะครับผมแล้วเกิดผมจะมีก็คือมันจะเป็นฉากที่อยู่หลังลานโบว์ลิ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวละครผู้เล่นของเราเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็จะพบเจอกับฉากที่น่าสงสารมากที่สุดนั่นก็คือฉากนี้นั่นเองนะครับผมมันคือเป็นฉากที่จะแสดงให้เราเห็นว่าตอนนี้มันมีซากของเจ้าแกมร็อกบอนนี่นอนอยู่ตรงกลางห้องพร้อมกับมีป้ายแจ้งเตือนล้อมรอบตัวมันนั่นเองนะครับผมซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยว่าตอนนี้เจ้าแกมร็อกบอนนี่ได้ตายไปแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าจะให้ดาวก็น่าจะเสียชีวิตมานานมากๆแล้วนะครับผมน่าจะเป็นก่อนที่แบบเจ้ามอนตี้จะเข้าวงอีกนะซึ่งในส่วนที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเจ้าบอนนี่ที่แบบเสียหรือว่าพังไปนานขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่มีใครมาเก็บกู้ซากของเขาไปทำการซ่อมบำรุงอันนี้คือไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมคือคุณผู้ชมลองคิดสภาพถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนดูแลพริซซ่าเพกดีคุณจะยอมปล่อย บอนนี่นอนแอ้งมั้งอยู่อย่างนั้นเหรอนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันและอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าการที่เขาปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะเขากำลังทำการสืบสวนอยู่หรือเปล่าว่าเฮ้ยตกลงแล้วการที่เจ้าบอนนี่มันชำรุดทรุดโทรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากฝีมือใครเกิดความผิดพลาดอะไรกันแน่ก็เลยแบบว่าเอาป้ายแจ้งเตือนวางรอบๆเอาไว้เพื่อที่จะให้ทีมสืบสวนมาสืบสวนดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวพอดีที่ระหว่างรอทีมสืบสวนมาก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าเกรกอรี่เข้ามาในห้างพอดีแล้วก็ทำให้เกิดห้างเกิดการถล่มพังลงมาก็เลยไม่ได้มีการส่งทีมสืบสวนเข้ามาจัดการอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมทีนี้คุณผู้ชมพอเจ้าแกมร็อกบอนนี่เสียชีวิตใช่ปะหลายๆคนเนี่ยก็พาดพิงไปเลยว่าคนที่จัดการเขาจะต้องเป็นเจ้ามอนโกเมอรี่เกเตอร์แน่นอนเพราะว่าเจ้ามอนโกเมอรี่เกเตอร์เป็นมือเบสที่เข้ามาแทนแกมร็อกบอนนี่ถูกปะเหมือนแบบมาทำหน้าที่แทนเลยทำให้ใครหลายคนคาดคิดว่าเขาเป็นคนสังหารบอนนี่เพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้แน่นอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นตกเป็นจำเลยไปในปริยายซึ่งในส่วนของภาค DLC นี้ก็จะมีเนื้อเรื่องขยายเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปในมอนตี้กอล์ฟมันจะมีอยู่ฉากนึงนะครับผมที่ตัวผู้เล่นหรือว่าแคสซี่ของเราเนี่ยจะได้นั่งเครื่องเล่นในบางอย่างที่จะพาเราเข้าไปในอุโมงค์นะครับผมซึ่งในอุโมงค์เนี่ยก็จะมีฉากมีรูปภาพเล่าเรื่องอยู่ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่เจ้ามอนโกเมอรี่เกเตอร์จะมาทำหน้าที่แทนบอนนี่นะครับผมซึ่งภาคก็จะเผยให้เราได้เห็นว่าตอนแรกนะครับผมเจ้ามอนโกเมอรี่เกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเด็กจระเข้ธรรมดาที่แบบผมยังกระเซาะกระเซิงถือกีตาร์หรือว่าถือเบสที่ทำมาจากไม้อยู่เลยแล้วก็เฝ้ามองดูเจ้าเฟรดดี้ชิก้าร็อกซี่แล้วก็บอนนี่เป็นเหมือนกับไอดอลของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งเหมือนตัวเขาเนี่ยก็มีการแบบจัดงานของตัวเองเหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมให้แบบว่าเฮ้ยตัวเขาเนี่ยจริงจังกับการเล่นเบสมากๆเพื่อที่เขาจะได้เป็นมือเบสมืออาชีพในวงเฟรดดี้นั่นเองนะครับผมก่อนที่จะตัดภาพอีกช่วงนึงก็คือเจ้ามอนโกเมอรี่เกเตอร์เนี่ยก็ได้เจอกับเจ้าแกมร็อกบอนนี่ครับผมที่อยู่เจ้าแกมร็อกบอนนี่เนี่ยก็ได้ยื่นเบสของเขาให้กับเจ้ามอนโกเมอรี่เกเตอร์ซะอย่างนั้นเลยและในจุดนั้นนะครับผมเจ้ามอนโกเมอรี่เกเตอร์ก็ได้เข้าไปอยู่ในทีมซึ่งก็ได้เจ้าร็อกซี่เนี่ยเข้ามาช่วยตัดผมมอนโกเมอรี่เกเตอร์ให้มันเข้าทรงเข้าแกมกับพวกเขาด้วยแถมยังวาดลายสายฟ้าแถบสีม่วงตรงจมูกให้กับเขาด้วยนั่นเองนะครับผมและในท้ายที่สุดเจ้ามอนตี้ก็ได้กลายเป็นมอนโกเมอรี่เกเตอร์หรือว่ามือเบสประจำวงเฟรดดี้นั่นเองนะครับผม
ซึ่งเนื้อหาของรูปภาพมันจะมีอยู่แค่นั้นแหละคุณผู้ชมนะครับผมเป็นการแบบเล่าแบบรวดเร็วแบบโคตรๆเลยไม่ได้ให้ผลนะว่าทำไมบอนนี่ถึงเอาเบสให้กับเจ้ามอนตี้เป็นคนทำแทนหรือแบบเอ้ยบอนนี่จะไปไหนไม่ได้บอกในเนื้อเรื่องที่เขาใส่ในเครื่องเล่นนี้เลยนะครับผมแต่ทีนี้เราก็จะได้เห็นส่วนขยายคร่าวๆใน DLC แล้วว่าโอเคยืนยันแล้วว่าเจ้าบอนนี่พังเลยว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมแล้วก็เห็นเหตุการณ์ที่ว่าทางพิซซ่าเพกเนี่ยพยายามผมบอกตามตรงนะพยายามสร้างเนื้อเรื่องหรือว่าแต่งเนื้อเรื่องขึ้นนะว่าเฮ้ยเจ้ามอนตี้นี่คือแบบเห็นบอนนี่เล่นแล้วก็อยากแบบเป็นไอดอลอยากเล่นบ้างแล้วก็บอนนี่เห็นอย่างนี้ก็เลยแบบยื่นเบียดตัวเองให้แล้วก็ส่งตำแหน่งหน้าที่ให้กับเจ้ามอนตี้มาทำแทนคือเป็นการผูกเรื่องที่เมคขึ้นนั่นเองนะครับผมความจริงผมเชื่อว่าเจ้าบอนนี่อ่ะพังเว้ยแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ใหม่มาแทนไปเลยนะครับผมน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่รวดเร็วที่สุดณเวลานั้นนะครับผมโอเคคุณผู้ชมทีนี้เรามาอยู่เข้าสู่คำถามสุดท้ายกันบ้างว่าตกลงแล้วใครเป็นคนจัดการบอนนี่กันแน่พูดตามตรงนะครับผมว่าเจ้ามอนตี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาอันดับหนึ่งแบบไม่ยากไม่เย็นเลยเอาจริงๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมผมลองตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะว่ามันคือยังไงกันแน่นะครับผมถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงที่เกิดเหตุเนี่ยหุ่นของเจ้าแกมร็อกบอนนี่เนี่ยมันจะชำรุดสุดโทรมเกือบจะทั้งตัวแต่น่าจะเป็นการชำรุดในเรื่องของเวลาที่ผ่านไปนานคุณผู้ชมแต่ส่วนสำคัญที่เป็นดาเมจหลักและผมเชื่อว่าเป็นจุดในหลักที่ทำให้เจ้าแกมร็อกบอนนี่เนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยนั่นก็คือดาเมจตรงช่วงอกครับคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ชัดว่าดาเมจตรงช่วงอกของเจ้าบอนนี่เนี่ยมันจะเสียหายหรือว่าพังแบบยับเยินมากเหมือนแบบโดนสักอย่างทุบจนบุบไปเลยนะครับผมตั้งข้อสังเกตแรกว่าถ้าเกิดว่าเจ้ามอนตี้เป็นคนทำเนี่ยถ้ามอนตี้เป็นคนทำมันน่าจะมีการทิ้งรอยกรงเล็บไว้บ้างนะเพราะว่าเจ้ามอนตี้มันมีกรงเล็บที่แหลมคมมากคุณผู้ชมอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราสังเกตรอบตัวของบอนนี่เนี่ยเราแทบที่จะไม่เห็นรอยกรงเล็บของเจ้ามอนตี้อยู่ในตัวบอนนี่เลยแต่ทีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีเนี่ยตรงกำแพงอ่ะมันจะมีรอยบางอย่างที่เป็นรอยใหญ่ๆเหมือนกับรอยโดนกัดแทกเลยเว้ยคุณผู้ชมถ้าให้เดานะเจ้าบอนนี่อาจจะโดนอะไรบางอย่างกระแทกตรงอกอย่างจังจนกระเด็นไปติดกำแพงและก่อนที่จะล่วงลงมาเสียชีวิตตรงพื้นก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งอาวุธสังหารนะคุณผู้ชมผมปักใจเชื่อว่าเป็นสิ่งนี้แน่นอน 100% เต็มตอนนี้เจ้าบอนนี่มันอยู่ในลานโบว์ลิ่งเว้ยและอะไรที่มันจะแข็งๆกลมๆ มากพอที่จะกระแทกอกของเจ้าบอนนี่จนไปติดกำแพงได้มันก็น่าจะเป็นลูกโบว์ลิ่งนะครับผมอันนี้ผมปักใจเชื่อแบบ90% ขึ้นเต็ม 100% เลยว่าอาวุธสังหารเจ้าบอนนี่น่าจะเป็นลูกโบลิ่งแน่นอนนะครับผมส่วนใครเป็นผู้กระทำเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะว่าใช่เจ้ามอนตี้หรือเปล่าเอาจริงๆผมยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นเจ้ามอนตี้เท่าไหร่นะอาจจะเป็นตัวละครอื่นที่เจ้าบอนนี่ไปบังเอิญเจอหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งเขาก็เลยจะต้องสังหารเจ้าบอนนี่ก็เป็นไปได้นะครับผมส่วนมอนตี้เนี่ยก็คือแบบว่ากลายเป็นแพะรับบาปเฉยๆคือเป็นตัวละครที่พิซซ่าเพกเขาสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วก็โยกหน้าที่ให้เจ้ามอนตี้เนี่ยไปเป็นมือเบสแทนบอนนี่แค่นั้นเองคุณผู้ชมหรืออนาคตก็อาจจะทำเรื่องเปิดเผยมาก็ได้ว่าอ้าวตกลงมอนตี้เป็นคนทำ หน้าแตกเลยกูอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคนะครับผมช่วงคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างว่าตกลงแล้วใครเป็นคนจัดการเจ้าแกมร็อกบอนนี่กันแน่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมผมรออ่านอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเรื่องที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ให้กับช่องต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม